วัสดีค่ะดิฉันธนสรอมาตยกุลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Family News กับช่วงคัดข่าวดีวันนี้มีหลายข่าวมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะเราจะไปเริ่มกันที่ข่าวดีข่าวแรกกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์นะคะของผู้พิการอาจจะดูเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะคะล่าสุดค่ะหลังจากนี้ไปนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมมือกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กับพวกเขาโดยการนำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่เพื่อผู้พิการนะคะออกสัญจรไปยังสถานศึกษาต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ให้เท่าเทียมกับเด็กปกติค่ะรถโดยสารขนาดใหญ่ที่เห็นอยู่นี้นะคะได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ซึ่งภายในรถได้จำลองโบราณวัตถุเหมือนจริงที่แสดงถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในยุคสมัยต่างๆกว่า30รายอย่างเช่นทำมาจากสมัยทวาราวดีหม้อสามขาสมัยก่อนประวัติศาสตร์พร้อมกับจัดทำคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะรวมไปถึงอักษรเบลเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถจับต้องหรือว่าสัมผัสวัตถุจำลองที่แสดงได้นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันบาร์โค้ด2มิติจำนวน2ประเภทก็คือแอปพลิเคชันจักษุรา GR Code สำหรับผู้พิการทางสายตาในรูปแบบบาร์โค้ดเสียงและแอปพลิเคชัน QR Code Reader รวมถึงสื่อวิดิทัศน์พร้อมกับล่ามภาษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยินเพื่อให้ผู้พิการได้เรียนรู้และเข้าใจศิลปะในชิ้นนั้นๆค่ะสะดวกดีค่ะสะดวกกับคนกลุ่มหลายประเภทค่ะอย่างเช่นถ้าเป็นคนสายตาเขาจะสามารถคำตัวอักษรและสามารถรู้ได้ว่ารูปปั้นนั้นเขาทำมาจากอะไรเป็นรถพิพิธภัณฑ์ที่ว่าจะช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายของคนพิการนะครับรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่คันนี้นะคะเป็นความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เห็นความสำคัญของเด็กเยาวชนคนพิการและผู้ด้อยโอกาสได้เข้าถึงงานศิลปกรรมอย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกับประชาชนค่ะต้องขอบคุณกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่ดำริแล้วก็มีรถวัฒนธรรมเคลื่อนที่อันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะส่งความรู้เนี่ยไปให้กับคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีสถานที่ตั้งอยู่ได้นะคะอันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมก็เลยเห็นความสำคัญของคนพิการนะคะก็เลยจัดอันนี้ขึ้นมาด้วยทีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการประสานงานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์นะคะ Nextech ทำแอปพลิเคชันนะคะเพราะเราเข้าใจดีว่าคนพิการทางด้านสื่อความหมายคือพูดไม่ได้ฟังไม่ได้ยินหรือคนพิการทางด้านสายตาเนี่ยการรับรู้องค์ความรู้ต่างๆก็ต้องมีเทคนิคแล้วมีเทคโนโลยีมาช่วยและก่อนที่จะนำรถพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่สัญจรไปจัดกิจกรรมตามสถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆก็ได้ไปจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะนำเสนอและสาธิตการให้บริการสำหรับเด็กเยาวชนประชาชนและคนพิการต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีด้วยสำหรับปฏิทินกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจรสู่สถานศึกษาผู้บกพร่องทางสายตาและผู้พิการอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะคะอย่างเช่นวันที่19มีนาคมนี้ก็จะไปกันที่มูลนิธิคอฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่27พฤษภาคมนะคะไปที่โรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดเชียงใหม่และวันที่28พฤษภาคมค่ะโรงเรียนคนตาบอดภาคเหนือศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดแม่โจ้เป็นต้นค่ะและในแวดวงงานเขียนนะคะผู้พิการทางสายตาเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ไม่ถนัดนักนะคะแต่ก็สามารถทำได้ค่ะเพียงแค่มีพื้นที่และก็เปิดโอกาสให้กับพวกเขาซึ่งโครงการนี้นะคะมีการฝึกฝนผู้พิการทางสายตาให้เขียนหนังสือด้วยนะคะการันตีเรื่องนี้ได้เลยค่ะโครงการนี้เปิดขึ้นโดยมูลนิธิวิชาหนังสือร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาผู้พิการทางสายตาให้มีโอกาสแสดงออกและแสดงความคิดเห็นตลอดจนเสนอแนวคิดต่อสังคมในรูปแบบการประพันธ์ซึ่งเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติของผู้คนในสังคมอีกทั้งการฝึกอบรมการเขียนแก่บุคคลเหล่านี้นะคะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพด้านวรรณศิลป์ของผู้พิการทางสายตาให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมที่สำคัญยังเสริมสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างผู้พิการทางสายตากับบุคคลทั่วไปด้วยค่ะ
ครงการนี้นะคะเปิดรับทั้งผู้พิการทางสายตาแล้วก็รับสมัครอาสาสมัครเพื่อเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลืออำนวยความสะดวกผู้พิการทางสายตาระหว่างอบรมตลอด10เดือนนะคะจะมีการทำเวิร์กช็อปทั้งหมด10ครั้งด้วยกันจากนั้นจะรวบรวมบทความทั้งหมดตลอดการอบรมเป็นรูปเล่มหนังสือที่เขียนแล้วก็สะท้อนเรื่องราวมาจากผู้พิการทางสายตาทั้งหมดซึ่งโครงการได้ดำเนินการมาแล้วบางส่วนและจะไปสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ค่ะคือชอบเขียนชอบในการเขียนแล้วฟังชื่อโครงการแล้วแบบฝึกคนตามบอดคนพิการให้เขียนหนังสือมันรู้สึกมันน่าสนใจอะค่ะเพราะว่าคือการที่จะทำให้คนตาบอดเขียนหนังสือหรือเป็นนักเขียนเนี่ยมันไม่มีที่ไหนทำยังไม่มีอะค่ะพอเห็นชื่อโครงการพวกก็เลยทำให้รู้สึกว่าอยากจะรู้อยากจะลองอยากจะมาอย่างเงี้ยค่ะมันอยากจะเข้ามาร่วมคืออยากจะเรื่องนั้นคืออยากจะให้คนปกติเห็นว่าเราก็มีศักยภาพในการเขียนกันก็ลองมาฝึกทักษะอีกนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะคิดอย่างเงี้ยตอนนั้นนะคะส่วนรูปแบบการอบรมนะคะให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเขียนหนังสือได้จะมีวิธีการอย่างไรเราจะไปติดตามเรื่องนี้จากคุณสรัญชนาศรีเชียงสาค่ะทุกคนเขียนหนังสือได้แต่จะมีสักกี่คนที่เขียนหนังสือเป็นเพราะการร้อยเรียงเรื่องราวผ่านตัวหนังสือให้มีความน่าสนใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วการมองเห็นถือเป็นอุปสรรคใหญ่ของพวกเขาเมื่อมองไม่เห็นจะเขียนหนังสือได้อย่างไรแต่เชื่อหรือไม่คะว่าตัวหนังสือที่เห็นอยู่นี้คือลายมือของผู้พิการทางสายตาค่ะนอกจากอักษรเบลแล้วนะคะผู้พิการทางสายตายังสามารถเขียนหนังสือได้เหมือนคนปกติค่ะด้วยเครื่องมือนำทางพิเศษที่ทำขึ้นมาใหม่สำหรับผู้พิการทางสายตาแต่ไม่ใช่ผู้พิการทางสายตาที่มีมาแต่กำเนิดค่ะเครื่องมือนำทางที่ว่านี้ทางโครงการฝึกฝนดวงตาผู้พิการให้เขียนหนังสือได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่โดยใช้กระดาษแข็งตัดให้มีช่องว่างระหว่างบรรทัดเพื่อเป็นต้นแบบให้ผู้พิการทางสายตาที่เคยอ่านออกเขียนได้ได้กลับมาเขียนหนังสืออีกครั้งผมเหมือนกลับมาเกิดใหม่เลยครับแล้วก็ได้มาเปิดโลกอีกแบบนึงเพราะโครงการนี้ครับได้เปิดทางแล้วก็ได้ชี้แนวทางการเขียนหนังสือให้ใหม่นะครับถึงได้กลับมาเขียนหนังสือได้แบบนี้ครับแม้เครื่องมือนำทางนี้จะยังไม่สมบูรณ์แบบเรื่องของสระบนล่างแต่พี่เอกชัยก็เขียนออกมาได้ดีและเขียนผิดน้อยมากคือถ้าเกิดในเรื่องของความเข้าใจนะคะก็คือค่อนข้างจะเข้าใจในสิ่งที่พี่เขาต้องการจะสื่อค่ะแต่ว่ามันก็จะมีบางกลุ่มที่เราไม่สามารถจะอ่านได้ก็คืออาจจะมีคำซ้อนในบางส่วนคือเป็นประโยคที่แบบในการเขียนอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาเขียนติดกันมันอาจจะซ้อนกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคำคือมันสามารถคือเราอาจจะแบบเราเดาได้อะค่ะเขาเก่งมากอะค่ะเพราะว่าคือถ้าเรามองไม่เห็นคือบรรทัดถึงจะมีเครื่องนำทางแบบนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะทำได้ดีเท่าไหร่ส่วนการฝึกฝนผู้ดวงตาพิการให้เขียนหนังสือจะเน้นดึงศักยภาพของผู้พิการทางสายตาให้เขียนหนังสือได้ในฐานะคนตาบอดจริงๆไม่ใช่เขียนตามคำบอกเล่าของคนตาดีเพราะแม้พวกเขาจะมองไม่เห็นด้วยตาแต่พวกเขามองเห็นด้วยการใช้สัมผัสดมกลิ่นชิมรสและการได้ยินเสียงการฝึกอบรมจึงไม่อาจใช้วิธีหรือรูปแบบตามปกติทั่วไปเราพยายามย้ำว่าขอให้ลืมสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณฟังเข้ามาแล้วก็คุณก็เขียนตามเช่นคุณเขียนอธิบายบอกว่าดวงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นเห็นแสงสีทองอารามอะไรอย่างนี้ซึ่งสำหรับคนตาบอดมันไม่ใช่ความจริงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้นสำหรับคนตาบอดมันรู้สึกต่างหากมันรู้สึกว่ามันมีความอบอุ่นมันมีความอุ่นเกิดขึ้นในร่างกายผิวหน้าเริ่มสัมผัสความร้อนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นต่างหากนั่นต่างหากที่เราอยากจะรู้จากคุณเมื่อได้รับการฝึกฝนหลายคนก็ทำออกมาได้ดีแม้จะมีเวลาจำกัดเราเริ่มให้เขาทำแบบฝึกหัดเราเห็นทันทีว่าแบบฝึกหัดบางคนใช้ภาษาดีมากบางคนดีอย่างวิเศษเลยนะครับเป็นนักเขียนได้ทีเดียวนะครับบางคนก็มีใจอยากจะเขียนมีความนึกคิดอยากจะเขียนมีทัศนคติมีแง่มุมมีความคิดเห็นในเรื่องต่างๆที่ดีเมื่อเราขจัดไอ้การมองเห็นอย่างเรียนแบบไปแล้วเนี่ยนะครับขอให้เขามองเห็นจากตัวเขาเองเราก็จะเริ่มได้ต้นฉบับที่เริ่มมีคุณค่า
อีกไม่นานเกินรอเราคงได้เห็นผลงานรูปเล่มหนังสือของผู้พิการทางสายตาที่สำคัญจะได้อ่านแล้วรับรู้เรื่องราวที่เป็นเสียงสะท้อนในมุมมองของผู้พิการทางสายตาอย่างแท้จริงกายวิรุณาวันถ่ายภาพสรัญชนาศรีจินสาข่าวสามแฟมิลี่รายงานเรียกได้ว่าความสามารถของผู้พิการนะคะมีความสามารถเท่าเทียมกันกับคนปกติธรรมดาทั่วไปเลยทีเดียวต้องยกนิ้วให้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูโครงการดีๆในการประกวดบทเพลงรักชาติเพื่อให้คนไทยรักและสามัคคีกันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ